สวัสดีครับคุยทุกเรื่องเรื่องชัตเตอร์กับชัตเตอร์โอเคนะวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับมาคุยเรื่องของการเรนเดอร์วิดีโอด้วยโปรแกรม Photoshop นะฮะซึ่งปัจจุบันก็คือมีเพื่อนๆถามมานะว่าทำไมเรนเดอร์ออกมาแล้วมันมีลักษณะมันไม่ได้ตามเฟรมนะมันมีเฟรมขอบดำๆนะฮะวันนี้ผมก็เลยมาไขปัญหาตรงนี้ว่าเราสามารถจะใช้ Photoshop ในการเรนเดอร์ออกมาด้วยเพื่อการส่งขายนะฮะก็ทำให้เป็นในส่วนของ16ต่อ9ตรงนี้นะครับโดยใช้2โปรแกรมแค่นั้นเองคือ Lightroom กับ Photoshop นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันจริงๆถ้าเกิดเป็นในส่วนของPhotoshop อย่างเดียวก็สามารถทำได้โดยใช้การแอคชั่นนะฮะแต่ว่าวันนี้ผมก็ใช้ในส่วนของ2โปรแกรมเพราะว่าเวลาเราเช่าเนี่ยก็จะมีถ้าจะมีในส่วนของ Lightroom กับ Photoshop นะฮะตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาคุยกันว่าเอ๊ะยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปกันตรงนี้นะครับผมก็คุยก่อนว่าไอ้ส่วนของ LR Time Lab เนี่ยผมเรนเดอร์อะไรออกมาเรียบร้อยแล้วใครที่ซื้อในส่วนของ LR Time Lab นะก็สามารถที่จะใช้นำมาใช้ในการเกลี่ยแสงอะไรได้แต่ตอนนี้ที่ผมทำออกมาเนี่ยคือมันเรียบร้อยแล้วล่ะคือมันเรียบร้อยคือผมเรนเดอร์ออกมาด้วยตัว Lightroom นะฮะซึ่งจะชื่อว่า Roman Forum 4K นะฮะซึ่ง 4K เนี่ยมันจะเป็นอัตราส่วนซึ่ง3ต่อ2คือยังไม่ได้มาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องเปิดในส่วนโปรแกรม LR Adobe Lightroom ออกมานะฮะแล้วจากนั้นก็โยนในส่วนของตัว Roman Forum 4K นะฮะที่เป็นในส่วนของโมเดลนี้โยนลงไปในที่ LR Lightroom อย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นผมก็ทำการกดคำว่า Check On นะฮะCheck On 1ครั้งแล้วก็กด Import เข้าไปในส่วนของงานนะเป็นโลเคชันที่เราต้องการที่จะทำการเรนเดอร์ออกมาแล้วจากนั้นนะฮะเราไปกดคำว่า develop นะฮะอย่างที่เห็นนี้พอ develop นะฮะเราก็ไปที่ตรงที่เขียนคำว่าเห็นไหมฮะมันจะเป็นคำว่า crop นะฮะ crop นะครับลักษณะของอัตราส่วนเป็น original เราไปเช็คตรงนี้ได้แล้วก็ไปย้ำว่า enter ในส่วนของ custom ด้านล่างนะครับแล้วจากนั้นเราก็ไปทำในส่วนของอัตราส่วนนะอัตราส่วนของมันเราผมตอนนี้ผมไม่ได้ทำในส่วนของ 4K เป็น cinema นะครับเป็นลักษณะของ 4K ธรรมดาก็คือ3840คูณด้วย2160นะครับแล้วจากนั้นก็กดโอเคแค่นี้ครับอันนี้มันจะครอบออกมาเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะฮะก็คือเหมือนกับเป็นซีน16อัตราส่วน16ต่อ9นะเราก็ทำการแค่เลื่อนกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะว่าให้มันอัตราส่วนตามที่เราต้องการนะฮะอย่างเช่นตรงนี้ผมต้องการเป็นกด3ส่วนอะไรประมาณนั้นนะมีฟ้าหน่อยนึงมีตรงกลางแล้วก็มีตรงพื้นหน่อยนึงนะฮะคราวนี้ผมก็กด enter นะครับจากนั้นก็คือกด command a นะครับ command a ก็คือเลือกภาพทั้งหมดแล้วจากนั้นก็กด sync นะครับนะฮะแล้วก็เราก็ติ๊กเฉพาะครอบอย่างเดียวนะฮะแต่ผมออกเช็ค none นะครับผมออกครอบอย่างเดียวนะฮะแล้วจากนั้นผมก็ sync แค่นั้นเองครับนะฮะมันก็ซิงออกมาเสร็จเรียบร้อยให้เราทำการ export ออกมานะเป็นชื่อหนึ่งนะไอ้ที่ผมจะใช้เป็นเขียนว่าโรมันฟอรัมเป็นครอบแล้วกันนะฮะแล้วกด enter นะครับทีนี้เราลองมารอในส่วนของการ export ในส่วนของไอรูปไฟล์รูปภาพออกมานะครับทั้งหมด270รูปนะฮะก็ประมาณกี่วิประมาณ8 วินาทีวินาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูโอเคนะครับอันนี้ก็คือใกล้เสร็จเรียบร้อยนะฮะในการเรนเดอร์นะครับเรียบร้อยนะฮะคือมันจะขึ้นมาเป็นลักษณะของRoman Forum 4K Crop นะฮะก็จะได้มันโฟลเดอร์นี้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทำการปิดตัว Lightroom ออกไปนะครับตรงข้างหน้านะฮะนิดนึงนะฮะตรงที่เป็นข้างหน้าที่ผมส่งในส่วนของESP ของ Getty Image ตรงนี้มันจะมีในส่วนของ Follow ใช่ไหมฮะที่ผมข้างๆนะฮะเป็นไอ้ตรงนี้ก็คือผมส่งในส่วนของไฟล์ที่เป็นมาจากโทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์ก็สามารถส่งได้นะเป็น UHD นะครับอย่างที่เห็นก็ส่งผ่านนะแต่ว่าขายไม่ได้ก็ขายได้ไม่ได้ผมไม่รู้นะแต่ว่ามันส่งผ่านก็มีสิทธิ์นะฮะก็มีโอกาสที่จะลูกค้าดาวน์โหลดได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้ก็มาฝากตรงนี้แล้วก็จากนั้นนะครับเราเปิดโปรแกรมในส่วนของPhotoshop ขึ้นมานะครับแล้วทำการเปิดคำว่า Open นะฮะเป็น
โปรแกรมในส่วนของไฟล์ Photoshop มานะครับไปที่คำว่าเมนูนะครับเมนูไฟล์แล้วก็ไปคำว่าไฟล์กด Open นะฮะแล้วก็ไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการจะใช้งานตรงนี้ก็คือเป็น Roman Forum 4K นะครับคลิกไฟล์รูปแรกนะครับคลิกไฟล์รูปแรกนะครับคลิกไฟล์รูปแรกนะครับบ๊ายบายเลยเอ้ยเย้ๆๆลานะครับเมื่อกี้นะแล้วเราไปกดคำว่า option นะครับคลิกคำว่า image frequency open แล้วก็จากนั้นไปคำว่า frame rate นะฮะ frame rate ที่เป็น frame rate per sec นะครับกด ok นะครับพอกด ok เสร็จแล้วนะครับไฟล์รูปภาพมันจะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วจากนั้นเราไปที่คำว่าไฟล์ export นะครับแล้วไปคำว่า render video แค่นั้นเองครับทีนี้ render video ก็มีความสำคัญในการ setting ในส่วนของชื่อนะครับแล้วก็ในส่วนของ format ของมันนะฮะลักษณะของ Photoshop เนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะครับในการใช้งานมันก็คือผมจะเลือกเป็นในส่วนของ .mp4 นะครับ mp4 ก็เป็นชื่อคำว่า Roman Forum นะฮะประมาณฟอรัม 4K นะครับโอเคประมาณฟอรัม 4K นะครับแล้วจากนั้นผมก็ไปเลือกตรงที่ desktop โอเคเลือก desktop เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปเลือกคำว่า format ที่ .6 264เป็น high quality นะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นฟิล์มนะมันจะมีอยู่ก็คือเป็น 2K กับ 4K นะซึ่ง 2K กับ 4K เนี่ยเราจะเลือกในส่วนของซีนีม่าไม่ได้คือซีนีม่ามันอยู่ที่4096คูณด้วย2160นะฮะซึ่งที่ผมต้องการก็คือเป็น3840คูณด้วย2160นะก็เลือกมาเป็น3840คูณด้วย2160เป็นไฮควอลิตี้นะครับแล้วก็เลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างอื่นก็เหมือนเดิมจากนั้นทำการเรนเดอร์ครับกดคำว่าเรนเดอร์แค่นั้นเองนะฮะอันนี้มันก็ทำการเรนเดอร์ให้แล้วเราก็รอแค่นั้นเองอันนี้โปรเซสของการเอ็กพอร์ตวิดีโอเนี่ยมันโฟกัสอยู่ก็เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฮะโรมันฟอรัมนะฮะโรมันฟอรัม4ตรงที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นไฮควอลิตี้นะครับซึ่งเว็บไหนที่มันสามารถรับได้นะครับเรามาดูกันแน่นอนครับคือถ้าเป็นในส่วนของGetty Image เนี่ยมารับไม่ได้เขาไม่รับตรง .mp4 นะครับผมโยนเข้าไปนะฮะขึ้นมาฮะก็คือเขาไม่รองรับ mp4 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของเว็บอื่นเนี่ยเช่น Getty ถ้าเป็นในส่วนของ Shutterstock นะครับมันก็สามารถรับได้อยู่นะก็คือมันอยู่ที่ไอ้ไหมฮะที่เห็นอยู่มันจะมีส่วนของฟอร์แมตมันจะเป็นในส่วนของ mp4 mp4 นะครับหรือว่า .mov นะครับแต่ว่าถ้าเป็น isoc นี่ไม่รับนะฮะก็ที่เหลือก็จะเป็นมีอะไรบ้างนะเป็นพอ5นี่ก็เหมือนกันพอ5นี่ก็สามารถรับ .mp4 ได้อยู่แล้วค่ายอื่นนะครับก็จะมี .mp4 เหมือนกันถ้าเป็นในส่วนของโฟโตเลียก็เหมือนกันครับโฟโตเลียก็จะเป็น mp4 เหมือนกันนะฮะก็ประมาณนี้นะครับในการนำมาแชร์ในส่วนของการทำด้วย Photoshop นะฮะสามารถที่จะส่งค่ายอื่นได้แต่ยกเว้นในส่วนของISOC นะฮะถ้า ISOC เนี่ยเราจะต้องใช้จำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของ After Effects จริงๆนะฮะก็คือแอป After Effects ก็สามารถทำในส่วนของ Polaroid นะฮะต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็น Mac นะฮะหรือว่าเป็นในส่วนของ Photo Effect ในส่วนของPolaroid ในส่วนของพวก PC นะแต่ถ้าใช้ในส่วนของ Photoshop เนี่ยมันไม่สามารถทำกับ MP4 แล้วส่งไปใน Getty Image ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในการนำมาสาธิตการเรนเดอร์ด้วย Photoshop นะฮะถ้าคนที่ไม่ได้ส่งในส่วนของGetty Image อะไรพวกนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าในส่วนของ After Effects ก็ประหยัดเงินไปได้เดือนละประมาณ700กว่าบาทนะฮะแล้วสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะในการนำมาแชร์ในส่วนของการทำRender วิดีโอด้วย Photoshop นะฮะก็ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกแชร์แล้วก็ทุก Subscribe ให้กับ Shutter OK ครับวันนี้ผมพินไมตรีจาก shutterok.com ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ